คุณลงทำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงราวๆ2%กว่าๆเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตลาดลงแรงเนี่ยมาจาก2เรื่องหลักค่ะเรื่องแรกจะเป็นการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะจะมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อค่ะสิ่งที่สะท้อนการคาดการณ์ของตลาดได้ดีก็คือเรื่องของ Fed Fund Futures นะคะที่ตอนนี้บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสมากกว่า80%เลยที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะคะอีก 1.5% ทำให้อัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะอยู่ที่ระดับ2ถึง 2.25% ภายในการประชุมเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นการคาดการณ์นี้เองค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนดอลลาร์ให้มีการแข็งค่าแล้วก็กดดันทองคำค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะที่กดดันทองคำวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการร่วงลงแรงของราคาน้ำมันค่ะราคาน้ำมันวันนี้ลงแรงนะคะแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะเนื่องจากจีนเองตอนนี้ดูเหมือนว่าการระบาดของโควิด-19จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะจีนเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุดในโลกค่ะถ้าหากว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงเกิดการปิดเมืองต่อเนื่องแน่นอนอุปสงค์การใช้น้ำมันก็ลดลงด้วยนะคะปัจจัยนี้เองเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กดดันทองคำในวันนี้นอกเหนือจากเรื่องของเฟดค่ะทำให้ทองคำตอนนี้นะคะมีการอ่อนตัวลงมาแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ราวๆ1,917 US Ounce ณขณะนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะอยากให้จับตาแนวรับบริเวณ1,915อย่างใกล้ชิดค่ะถ้าหากว่าทองคำสามารถยืนอยู่เหนือประมาณ1,915 US Ounce ได้นะคะอาจจะเกิดการดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นแต่ประเมินไว้ว่าเป็นการดีดตัวขึ้นนะคะเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวด์เพื่อลงต่อนะคะดังนั้นค่ะแนะนำว่านักทุนที่มีสถานะอยู่แนะนำว่าให้รอการดีดตัวขึ้นแล้วหาจังหวะในการขายทองคำออกไปนะคะเบื้องต้นแนวต้านแรกของทองคำในวันนี้จะอยู่บริเวณ1,935ถึง1,939โดยมีแนวต้านถัดไปค่ะอยู่บริเวณ1,950ถึง1,957 US Ounce ค่ะในดูการถ้าหากว่ายืนอยู่ในประมาณ1,915ได้ทองคำจะเกิดการดีดตัวขึ้นแต่ถ้าหากว่าหลุดประมาณ1,915นะคะทิศทางทองคำจะเป็นลบมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นถ้าหลุด1,915แนะนำว่าใครที่รอซื้ออยู่ไม่ต้องรีบซื้อนะคะถอยไปดูแนวรับเลยที่บริเวณ1,895ถึง1,892 US Ounce ค่ะแนะนำว่าวันนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่สำคัญค่ะแต่สัปดาห์นี้ยังมีหลายๆตัวเลขที่อาจจะเอฟเฟกต์กับราคาทองคำนะคะอาทิเช่นการเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่นะคะรวมถึงดัชนีภาคการผลิตจาก Fed Richmond ค่ะก่อนที่วันพุธนะคะจะมีการเปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายรวมถึงวันพฤหัสจะมีการเปิดเผยประมาณการครั้งแรก GDP ประจำไตรมาส1ของสหรัฐรวมถึง Jobless Claim หรือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ค่ะและวันศุกร์จะมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนี Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญของ Fed ค่ะนอกจากนี้ค่ะแนะนำว่านักทุนอาจจะติดตามเรื่องของการ Price In การคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของ Fed อย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากว่าตลาดยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยอาจจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนดอลลาร์หนุนบอนด์ยิวสิบปีให้พุ่งขึ้นแล้วก็กดดันทองคำได้เพราะฉะนั้นทิศทางทองคำยังมีลักษณะของการอ่อนตัวลงค่ะให้หาจังหวะในการดีดตัวขึ้นเพื่อขายออกเพื่อลดสถานะนะคะก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้าค่ะก่อนจะลากันไปนะคะเป็นขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น 80% ทุก product ในตลาด TFX หรือใครสนใจเทรดในสัญญา Futures ต่างประเทศก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ